โอเคทีนี้เรามาดูต่อนะครับ line to line to cloud ก็เราจะวิเคราะห์ในทำนองเดียวกันแหละนะครับแต่ line to line to cloud นี้มันมีกระแสที่ไปกล่าวด้วยสมมติว่ารัดวงจร B กับ C B กับ C แล้วลงกล่าวด้วยนะครับ B กับ C แล้วลงกล่าวด้วยรูปวงจรจะเป็นยังไงก็ทำในทำนองเดียวกันนะครับเราก็จะมี positive sequence ที่ bus K ก็ set KK positive negative sequence zero sequence set KK negativeZKK0 งั้นในกรณีนี้นะครับมันจะเป็นการต่ออนุกรมกันหมดเลยของทุกซีเควนต์ต่ออนุกรมหัวต่อหัวต่อหัวหางต่อหางต่อหางแต่ถ้ามี Z false Z false จะมาขั้นตรง0 sequence จะมาอยู่ในเส้นรูทของ0 sequence เป็น3 Z false แบบนี้นั้นการวิเคราะห์แบบนี้เป็นไงซับซ้อนที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรมันไม่สามารถเวลาคำนวณกระแสรัดวงจรเนี่ยกระแสโพสิทีฟกระแสนิเกทีฟกระแสซีโร่มันเท่ากันไหมกรณีนี้มันไม่มีความเท่ากันเลยนะโพสิทีฟกระแส IA false positive ก็ค่านี้นิเกทีฟต้องเอาไหลออกเลยนะเราคำนวณถ้าเราคำนวณแบบนี้กระแสทิศบวกมันจะไหลลงใช่ไหมมันจะเท่ากับการติดลบมันจะเท่ากับติดลบของกระแสที่ไหลลงตรงนี้ไหลลงวงจรนี้ตัวนี้จะเป็น IA false negative อันนี้ก็จะเป็น IA false zero นะครับแต่กระแสทิศบวกมันจะไหลลงเพราะว่าอะไรซอสของ positive มันอยู่นี่ใช่ไหมของ positive จะได้กระแสเป็นบวกแต่ของ negative จะติดลบ zero ติดลบของกระแสนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเขาวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ยังไงต้องเอา zero sequence บวกกับ3 set false อนุกรมกันเอามาพาราเลลกับ negative sequence ใช่ไหมถูกไหมมันต้องพาราเลลกับ negative sequence แล้วมันก็มาอนุกรมกับ positive sequence ถูกไหมมันจึงจะคำนวณกระแส positive ได้ใช่ไหมต้องหา setเราจะคำนวณเราแค่จากคำนวณกระแส positive sequence เนี่ยเป็นไงเราต้องหาแซบรวมเราต้องยุบแซบใช่ไหมงั้นมันก็จะยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับงั้นแซบ positive sequence เนี่ยมันจะต้องเป็น กระแส positive sequence เนี่ยมันจะต้องเป็น vk positive เนาะ vk positiveส่วนด้วยเอา ZKK positive บวกกับ ZKK negative ขนานกับ ZKK 0บวก3 Z false ใช่ไหมกระแส positive คือ VK หารด้วยZ รวมใช่ไหม Z รวมคืออะไร Z รวมคือ ZKK positive บวก ZKK negative parallel กับ0ขนานไอ้0อนุกรมกับ3 Z false ถูกไหมตามรูปเลยเสร็จแล้ว ZKK ไอ้ Z false negative ล่ะ Z false negative ก็ไหลลงมานี่set false set false negative เนี่ยจะต้องหาจากอะไรเราใช้ current divider ได้ไหม current divider ก็คืออะไรเอา set kk 0บวก3 set false หารด้วย2ตัวนี้บวกกัน set kk negative บวก set kk 0บวก3 set false คูณอะไรคูณไอ้กระแสที่เราคำนวณได้ตรงนี้แหละ i false positiveก็เราก็ได้ตัวนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันไหลออกมันต้องย้อนสอนมันต้องติดลบก็ต้องเป็นติดลบใส่เข้าไปในนี้ใช่ไหมคือง่ายคือไม่ต้องจำอะไรหรอกที่ผมพูดก็คือจริงเราโซลสกิปนี้ใช่ไหมเราโซลสกิปนี้แหละงั้นพอเราใส่ตัวเลข ZKK 1 ZKK 2 ZKK 0ใส่เข้าไปปุ๊บเราก็คำนวณ i ตัวนี้มา i ตัวนี้มา i ตัวเนี้ยคำนวณตามถนัดเลยไม่ต้องคำนวณแบบผมก็ได้
เราคำนวณตามถนัดได้ใช่ไหมมาถนัดวิธีไหนอ่ะไม่ถนัดสักวิธีก็ได้ถนัดวิธีไหนใช่ไหมคำนวณตามถนัดได้นะครับผมเชื่อว่าพวกเราเก่งพอที่จะไม่ต้องจำสูตรเป็นอย่างนี้หรอกแล้วคำนวณตามถนัดถ้าเกิดอยากรู้กระแสนี้เป็นเท่าไหร่กระแส fall zero คืออะไรครับคือ current divider เอาตัวนี้ใช่ไหมZKK2 หารด้วยอะไรครับ3ตัวนี้บวกกันใช่ไหมบวก ZKK0 บวก3 Z4 คูณอะไร IA positive แต่มันต้องเป็นไงติดลบเข้าไปใช่ไหมต้องติดลบงั้นไอ้ตัวนี้จะเท่ากับติดลบอันนี้จะเท่ากับติดลบอันนี้หาจากอันนี้ต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนพอได้3ตัวนี้แล้วมายังไงนะพอได้3ตัวที่เป็นตัวเลขแล้วเราก็เอาไปใส่สมการ A B C เท่ากับอะไรเมตริกซ์ A ได้3ตัวนี้ก็หมายถึงไอ้นี้1 1 1 1 A กําลัง 2A อย่างนี้ถูกไหมถ้าได้3ตัวนี้ก็หมายความว่าเราได้อะไร0 1 2ถูกไหมสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็รู้ว่า IA IB IC เป็นเท่าไหร่เว้ยตอนเกิด fault line to line แล้วถูกกล่าวด้วยที่ B ที่เฟส B กับ C เราก็คำนวณ positive negative 0ออกมาให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเป็นไงครับเราก็ convert positive negative 0กลับไปเป็น A B C ได้แล้วเราก็จะรู้ว่ากระแส A B C จะเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคไหมงั้นกรณีนี้มันมีผ่าลงกาวจะเห็นว่า zero sequence มันมายุ่งกับเขาละ zero sequence ก็มายุ่งกับเขา zero sequence คือกระแสโหมดที่มันไหลส่วนนี้นั่นเองโหมดของ zero sequence zero sequence มันไหลโหมดส่วนนี้งั้นเริ่มต้นนะครับเราก็คำนวณ IA positive เห็นไหมจาก positive บวกกับ negative ไปขนานกับ0บวก3 z fold ก็คือวงจรนี้นะวงจรนี้ทิศนี้เป็นบวกทิศนี้เป็นบวกทิศนี้เป็นบวกนะครับพอได้ตัวนี้ปุ๊บเราก็คำนวณA B C นะครับในโหมดนี้คำนวณกระแสออกมาให้ครบง่ายๆนะครับคำนวณเขียนอีกทีไหมจะได้โล่งๆเมื่อกี้เขียนแล้วมันไม่มีพื้นที่ I fall A positive คืออะไรครับ V fall Vfall a positive ส่วนด้วย zkk1 บวกกับ zkk2 ขนานกับ zkk0 บวกกับ 3z fall ใช่ไหมให้หาแบบนี้นะ3 z fold ส่วน i fold a negative ก็คือติดลบ2ตัวนี้ใช่ไหมถ้าเราใช้ current divider ก็คือ z k k 0บวกกับ3 z fold หารด้วยตัวนี้บวกตัวนี้นะก็คือ z k k negative บวก zK K 0บวกกับ3 Z fold คูณกับไอ้ตัวนี้ถ้าเราหาตัวนี้เสร็จสับออกมาก่อนก็คือ I fold A positive A positive ได้ละ
ส่วนไอ้ตัวนี้ zero sequence เหมือนกันกระแส fall a zero sequence ติดลบ z k k สูงเอ้ยกลับกัน z k k 2 z k k 2หารด้วยตัวนี้บวกกันหมดเลย z k k 2บวก z k k 0บวกกับ3 z fall i fall a 1ใช่ไหมพอได้ครบก็ค่อยเอาไปใส่สูตร symmetrical component ดีกว่าไหมดีกว่าจำสูตรนิดนึงใครเป็นคนสอนเรื่อง current divider เราใช่ไหมอาจารย์จะเรียก current divider หรือ current division ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เขาเรียกอะไร current divider ใช่ไหม divider ถูกแล้วว่าเราอยู่ภาคอีสานกันใช่ไหม divider ดูตัวอย่างอาจารย์เป็นกองพลกองพันคนเหนือนะใช่ไหมรู้ไหมเป็นคนพิจิตรมั้งเสร็จเลยอยากคำนวณพอเราได้แบบนี้อยากคำนวณอะไรมันก็ตามมาหมดเลยใช่ไหมอยากคำนวณแรงดันก็ได้ไหมคำนวณแรงดันก็ต้องคำนวณแยกในโหมด positive negative zero นะนั่นคือแรงดันสมมติแรงดันที่บัตไอตอนเกิดฟอลก็คืออะไรครับแรงดันที่บัตไอตอนก่อนเกิดฟอลลบแซดไอเคไอฟอลเคถูกไหมไอฟอลที่บัตเคในทำนองเดียวกันนะเราก็หาได้อีกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากหาในโหมดเราก็แยกในโหมดถ้าเป็นซีโร่ก็ต้องเป็นซีโร่หมดใช่ไหมก็ต้องเอาเป็นแซดซีโร่นะpositive ก็ positive negative ก็ negative ก็เห็นว่าก็จับหลักให้ได้แล้วมันจะทำจริงๆมันใช้แพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับงั้นผมสามารถถามถ้า fault กี่แบบ fault line to line fault single line to gal ก็ได้ fault line ที่บัสไหนก็ได้ใช่ไหมถูกไหมที่บัสนี้ที่บัตเคใดๆแล้วให้หาแรงดันที่บัตไอใดๆก็ได้ใช่ไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราจะต้องรู้อะไรถ้าเรารู้เซตบัตเราจะคำนวณได้นะใช่ไหมเราต้องไปเอาตัวเลขจากเซตบัตมางั้นในระบบในทางปฏิบัติก็คือซิสเต็มเขาจะมีการคำนวณเซตบัตไว้นะครับส่วน v เวลาคำนวณฟอลก็ใช้ v กลางๆ v กลางๆคือ nominal voltage ก็คือถ้าเป็น positive sequence ก็คือ1 zero sequence ไม่มีก็เป็น0negative sequence ไม่มีก็เป็น0ได้นะดูตัวอย่างงั้นถ้า fault นะครับที่บัตร3 line to line to ground นะครับผ่าน impedance นี้นะ line to line to ground นะเส้นคู่ลงดิน L L G นะก็ที่บัตร3ตรงนี้ก็เป็น Z 3 3 positive นะอันนี้ set 3 3 negative อันนี้ set 3 3 zero นะไปหยิบมาจากเมทริกใช่ไหมของตัวอย่างแรกนะครับย้อนไปเปิดดูได้นะของตัวอย่างแรกตัวนี้ก็เป็น3 set fall เห็นไหม3 set fall เสร็จแล้วเราก็ถ้าเราไม่จำอะไรเลยเราก็โซลเซอร์กิตนี้ออกมาให้ได้ i 1 i 2 i 0เห็นไหมนะครับมันก็จะซับซ้อนนิดหนึ่งเนาะเพราะมันจะติด J ด้วยมันก็ต้องยุบอย่างนี้งั้นตรงนี้ผมคิดว่าเราทำได้นะเพราะว่าเราเรียนกับอาจารย์ของคุณกองพันมาดีแล้วแล้วไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรเยอะละนะก็คำนวณนะไปเช็คดูนะไปตรวจคำตอบดูกระแสโพซิทีฟก็คำนวณออกมาได้กระแสเนกาทีฟกระแสซีโร่ก็คำนวณนะครับคำนวณออกมาตามนี้นะกระแสเนกาทีฟก็ current divider ใส่ติดลบด้วยนะครับใส่ติดลบ zero ก็ใส่ติดลบตาม current divider ก็คำนวณได้นะครับ
เราอยากแปลงกลับนะครับแล้วทำไมนี่มัน V อันนี้มัน I อันนี้มันผิดแล้วอันนี้ไม่ต้อง V เราอยากคำนวณแรงดันที่บัตร1ตอนเกิดซอลแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้คำนวณ I A B C นะในนี้เป็นอะไรเป็น positive negative zero ใช่ไหม positive negative zero ถ้าเขาคำนวณแรงดันที่บัตร1ออกมาก็zero sequence positive sequence negative sequence ก็แยกกันเหมือนเดิมนะครับ zero ก็เอากระแส zero นะมาวาง positive ก็เอากระแส positive negative ก็เอากระแสกระแส negative นะครับ z ก็เหมือนกันนะครับแรงดันก่อนเกิด fault ก็เหมือนกันก่อนเกิด fault zero เป็น0 positive เป็น1 negative เป็น0ก็คำนวณออกมาได้นะครับเสร็จแล้วมาแปลงเป็น abc แล้วก็คำนวณเป็น abc ได้ของบัตร2ในทํานองเดียวกันนะครับของบัตร2ก็เป็นแรงดันก่อนเกิดฟอลก่อนเกิดฟอลก่อนเกิดฟอลลบ z 2 3 i 3เพราะมันฟอลที่บัตร3นะครับแรงดันที่บัตร3ก็เหมือนกันก่อนเกิดฟอลนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็อันนี้เขาไม่ได้คำนวณกระแส ABC ผมเขียนให้ดูแล้วกันถ้าเราได้แบบนี้ออกมานะครับเราคำนวณกระแสIA IB IC ได้จากตรงนี้นะครับเราได้กระแส positive เท่านี้ negative เท่านี้ zero เท่านี้แล้วก็เอามาเขียนหากระแส IA IB IC ได้นะครับขณะที่เกิด fault ที่บัตร3ใช่ไหมของบัตร3ของบัตร3นะครับตอนเกิด fault ของบัตร3ตอนเกิด faultก็เป็นเมทริกซ์ A คูณเข้าไปในอะไรครับคูณเข้าไปใน0 1 2ใช่ไหม I 0คืออะไร J 0.425 I 1ลบ J 1.683 ลบ J 1.683 แล้วก็ J 1.258 นะครับตรงนี้ก็1 11 1 a กำลัง2 a 1 a a กำลัง2นะครับเราจะคำนวณ ia ia ib ic ออกมาได้นะครับซึ่งเพราะคำนวณแบบนี้ ia จะออกมาเป็น0 ia จะออกมาเป็น0คือถ้าคำนวณถูก ia จะเป็น0เพราะ ia ไม่ได้ยุ่งกับใครใช่ไหม iaIA IA เป็น0ถูกไหม IB IC ต่างหากที่มันเกิด fault เห็นไหมนะครับงั้นถ้าเราคำนวณ symmetrical component ออกมาถูกตอนแปลงกลับเป็น ABC เราจะเห็นว่า IA เนี่ยตามสูตรเลยเนี่ยมันจะเป็น0 0ไหม0ใช่ไหม IA เป็น0 IB กับ IC เราก็หาได้ว่าตอน fault เนี่ย B กับ C มันช็อตกันเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับมันช็อตกันแล้วลงกาวด้วยจะเป็นเท่าไหร่กรณีนี้งั้นไอ้แพทเทิร์นอย่างเงี้ยมันจะตอบทุกมิติกว่าการที่ไล่ตามสูตรใช่ไหมเขียนตามสูตรอย่างนั้นเราใช้ในรูปเมทริกซ์เนี่ยมันจะตอบมิติได้ดีกว่าชัดไหมนั้น A B C 0 1 2 0 1 2แปลเป็น A B C ใช่ไหมมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ A กับ A inverseงั้นคนคิดเรื่อง symmetrical component ออกมานี่เก่งจริงๆแล้วแค่เรียนตามก่อนวันหลังเผื่อวันหลังเราจะได้คิดอะไรออกมาบ้างนี่แรงดันก็หาได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดไอ้ที่เราคำนวณมาทั้งหมดมันเป็นการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิด fault B กับ C จะเป็นยังไงนะ fault B กับ C ถ้าเปลี่ยนเป็น A กับ BA กับ B A กับ B ก็ชิปนะก็ชิปเฟสชิปมานะครับตัวนี้ก็ชิปขึ้นไปทีละ100ยี่แล้วก็ย้ายตำแหน่งมันเท่านั้นเองนะครับอันนี้แรงดันที่บัตร1บัตร2บัตร3นะมาดูตัวเลขแรงดันนิดนึงนะครับแรงดันที่บัตร1เห็นไหมตัวเลขนี้ไม่เป็น1แล้วนะครับเฟส A เฟส A มีผลนิดนึงนะเฟส A
แต่ B กับ C ดรอปลงไปเยอะนะครับแล้วก็เริ่มอันบาลานซ์เฟสที่ปัด2เหมือนกัน B กับ C ก็ดรอปลงไปเยอะนะครับที่ปัด3จะเห็นว่ามันดรอปเยอะสุดนะครับเพราะมันเราสูตรที่เราคำนวณคือช็อต B กับ C ช็อต B กับ C โอเคอ่ะเสร็จแล้วถ้าเราอยากคำนวณนะครับกระแสที่ไหลในแต่ละสายในแต่ละเส้นตอนเกิดฟอลพอเกิดฟอลเนี่ยเราก็คำนวณเอา V V ลบ V ส่วนด้วย Z นะครับ V1 ลบ V2 ส่วนด้วย Z 1 2ได้นะครับก็คำนวณแยกแยกโหมดกันในเทอม A B C ได้กระแสของแต่ละเฟสก็จะต่างกันเฟส A เฟส B เฟส C ก็ต่างกันนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนี่อันนี้ย้อนกลับไปที่ตัวเจเนเรเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นแค่ว่าเอากระแสเนี่ยมาผูกกันเป็นกระแสของเจเนเรเตอร์นะครับสายส่ง1 2กับ3 1อ่ะโดยสรุปซัมมารีนิดนึงที่เฟดฟอลเอาโพซิทีฟซีเควนซ์ ZKK1 รัดวงจรใช่ไหมกระแสฟอลที่บัส K โพซิทีฟเป็นอะไร VK1 ส่วนด้วย ZKK นะครับบวก Z ฟอลถ้าเป็นซิงเกิลไลน์ทูกราวฟอลต่ออะไรกันนะอนุกรมหมดเลยซิงเกิลไลน์ทูกราวฟอลต่ออนุกรมหมดเลยอนุกรมมันมีเรื่องของทิศกระแสมาเกี่ยวข้องนะนั้นต่ออนุกรมก็คือต่อหางอย่างนี้แล้วก็ถ้ามี Z fall ก็มี3 Z fall 3 Z fall ตรงนี้นะครับอันนี้ Z KK positive Z KK negative Z KK zero นี่ V ใช่มั้ยกระแสก็ตามนี้เลยมันก็เท่ากันหมดใช่ไหมกระแสI positive I negative I zero นะครับ I A fall เท่ากันหมดหาได้จากเอา VK VK positive ส่วนด้วย Z ทุกตัวบวกกัน Z KK positive Z KK Z KK zero บวก3 Z fall ใช่ไหม line to lineLine to line fall Line to line positive กับ negative ต่ออะไรกันนะ ZKK1 ZKK2 ต่อขนานกันต่อขนานกันต่อขนานกันกระแส IA fall positive จะเท่ากับติดลบ IA fallnegative จะเท่ากับอะไรครับ vk ส่วนด้วยถ้ามี z fall ก็มี z fall อยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นอะไร vk zkk positive บวก zkk negative บวก z fall line to line ทุก9 3ตัวต่ออะไรกันขนานกันลวดลายทุลายทุกาวซับซ้อนสุดใช่ไหมสมมติมี3 Z 3 Z fall ลายทุลายทุกาวต่อขนานกันหมดแล้วก็3 Z fall ก็คำนวณตามรูปวงจรครบแล้วเนาะใช่ไหมอ
คำนวณอันนี้ไม่เขียนนะมันเยอะก็คือวิเคราะห์วงจรใช่ไหมวิเคราะห์วงจรธรรมดาไม่เขียนสรุปเองให้ดีใช่ไหมวันชีตเอาไปใช้ตอนสอบวันชีต A4 สองหน้าใช่ไหมสรุปไม่ดีเสร็จปุ๊บถ้าอยากรู้นั่นคือเราจะสรุปตัวเลยแล้วแต่ถนัดแหละแต่สมมติแต่คอนเซ็ปต์มันคืออันนี้แล้วพอถ้าเราอยากรู้พอเราคำนวณเสร็จเราอยากรู้ในโหมด A B C ล่ะก็แปลงกลับใช่ไหมเป็น A inverse คูณกันเลย I 0 I 1 I 2ที่หามานะครับ1 1 11 a กำลัง2 a 1 a a กำลัง2นะครับและแรงดันล่ะ v ที่ปัดอื่นก็เป็นแรงดันเดิมลบ z i k ต้องไปหยิบจาก z บัสมาอีกคือ i อะไร i fall aนะครับ0ก็ส่วน0แล้วก็คำนวณแยกนะครับ0ก็ส่วน0 positive ก็ส่วน positive negative ก็ส่วน negative เสร็จแล้วเราเอาตัวนี้ถ้าเราอยากรู้ในเทอม a b c ก็เช่นกันพอเราได้มาแล้ว positive negative 0ก็เอามาแปลงเป็น A B C ได้นะครับเราได้0 1 2ก็ V 0 V 1 V 2แปลงกลับเป็น A B C ของแรงดันที่บัส I ใช่ไหมบัส I ที่เราอยากรู้บัส I ที่เราอยากรู้1 A กำลัง2 A 1 A A กำลัง2ก็ได้เช่นกันนะครับงั้นคอนเซ็ปต์ที่ชัดจะช่วยให้เราทำด้วยความมั่นใจนะครับไม่ว่าจะเจอโจทย์หน้าตาไหนได้ใช่ไหมมีคำถามไหมครับเวลาเหลือมันมีเรื่อง MVA fault MVA method นิดหนึ่งอืม